รูปทั่วนะคะทานอันนี้เป็นห้องสวีทก็คือมีฉากกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับเตียงนอนแค่นั้นเองแล้วก็กว้างมากเลยอันนี้เป็นที่เก็บกระเป๋ากระเป๋าอะไรไปนะคะมีมินิบาร์ที่เราสามารถกินได้เลยอันนี้มีชุดให้มีไม้ตีอยู่ด้วยแล้วก็อันนี้มินิบาร์ก็กินได้ได้เลยเพราะเราก็เสียตังค์รวมมาแล้วเนาะมามุ้งมาม่าอะไรไปหมดก็ขอได้มีตู้เย็นน้ำผลไม้ไม่เห็นแต่เปิดยังไงนะนี่นี่มันตู้แช่ไวน์เลยค่ะเฮ้ยมีปลาเงาะกระป๋องด้วยนี่น้ำอันนี้ดีอ่ะรสอันเนี้ยที่งามสวยอยู่ใช้ได้เลยอ่ะค่ะไปดูห้องนอนตอนนี้เราเลือกเป็นนอนแยกนะคะเพราะว่าต้องการการนอนที่อิสระจากกันเอ๊ะทำไมเขาเอาแรดมาวางบนเตียงนะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไหร่แต่ห้องก็กว้างมากอยู่นะคะเดี๋ยวต้องให้คนเดินไปเดินมาสิมีห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างกว้างอยู่แยกห้องสัดส่วนมีอะไรบ้างห้องน้ำค่ะชาวเวอร์แต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดไปสปาแล้วเพราะว่านัดไว้บ่ายสองนะคะชุดสปาชุดสปามาแล้วพอดีใส่ไม่ได้มีคนหนึ่งต้องเปลี่ยนเป็น XL